คุณผู้ชมไปดูเรื่องของคุณพระช่วยหน่อยคุณพระมาช่วยจริงๆยังไงไม่ใช่แค่คำอุทานคุณป้าคนหนึ่งคุณผู้ชมเจอโจรเข้ามาล็อกคอแล้วก็จะปาดคอคุณป้าท่านนี้แกเป็นแม่ค้าไงปรากฏว่าพระค่ะกระโดดกำแพงสูง2เมตรมาช่วยคุณป้าแต่จะช่วยไว้ได้หรือไม่ลองดูจากคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือนาทีชีวิตอุ๊ยโจรเข้ามาแล้วค่ะมาล็อกคอคุณป้าค่ะแล้วก็ล็อกคอจากด้านหลังนะหยิบมีดจะใช้ปาดคออยู่แล้วค่ะคุณป้าสำเนาเขาคล่องอายุ60ปีนั้นอู้ดิ้นสุดชีวิตเลยลงไปกองอยู่กับพื้นคนร้ายก็สู้กลับค่ะลุกขึ้นมาใช้เท้ากระทืบเข้าที่หัวคุณผู้ชมแล้วล็อกคออีกจะปาดคอค่ะแต่โชคดีที่ลูกสาวของแม่ค้าออกจากหลังบ้านมาช่วยไว้ได้ทันนี่คุณผู้ชมคุณพระมาช่วยแล้วโอ้กระโดดข้ามมาได้ยังไงอ่ะกำแพงสูงมากนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงไงหลวงพี่มาตามเสียงเลยโยมป้าร้องลั่นนะคะกระโดดมาคนร้ายก็เลยวิ่งหนีไปค่ะเพราะว่าฮีโร่มาไงคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเกือบบ่ายสองนะคะในชุมชนวัดโขดหินตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองสอบถามคุณป้าสำเนาแม่ค้าป้านี่ยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะอู้นี่บาดแผลเต็มหน้าเลยค่ะนี่มีทั้งหน้าตรงคอก็มีนะคะคุณผู้ชมคุณป้าเลยเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้โจรคนนี้แหละมันเคยมาซื้อของที่ร้านเมื่อปีก่อนเห็นโทรไปหาเพื่อนบอกไม่มีเงินแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรไงวันเกิดเหตุป้าสำเนาบอกงงมากค่ะยืนจัดของอยู่แบบนี้คุณผู้ชมผู้ชายคนที่เป็นโจรเดินเข้ามาล็อกคอแล้วก็พูดว่าทำฉันก่อนทำฉันก่อนแต่พูดขึ้นกูมึงนะคว้ามีดมาจะปาดคอค่ะป้าร้องตะโกนสุดเสียงเลยลูกสาวที่ทำกับข้าวอยู่หลังบ้านนั้นถือไม้ออกมาฟาดคนร้าย 2-3 ครั้งคนร้ายก็ลุกขึ้นมาแล้วหันไปเห็นพระสองรูปกระโดดข้ามกำแพงออกมาช่วยค่ะโจรก็เลยยอมปล่อยคุณป้าแล้วก็ลุกหนีไปฟังเสียงคุณป้าสำเนาค่ะมึงทำกูมึงทำกูมึงจะมึงทำกูมึงทำกูและบอกว่าจะทำกันอะไรที่ไหนไม่เคยทำกันไม่เคยรู้จักกันมันเลยร้องใหญ่เลยนะที่ไม่ฟังเสียงมันมันจะงั้นจะปาดคอมึงอะไรเงี้ยลูกสาวลูกสาวมาช่วยได้ทันฟันเลยค่ะฉีดเฉียดนิดเดียวนะแม่เฉียดนิดเดียวเพราะมันจะปาดคออยู่แล้วพอดีลูกสาวมาพอลูกสาวมาพอดีพระกระโดดมาเข้าพังอ่ะเข้าพังอ่ะแล้วก็เลยลุกขึ้นพูดแล้วก็ไปเลยอ่ะครับสะเลยแล้วก็ไปเลยก็เดินไปเลยแต่แถมก็ยังเอามีดนั่นพระอีกต่างหากพระที่เป็นฮีโร่ที่เข้ามาช่วยนะคะท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านกำลังอยู่ในเขตกำแพงวัดตรงนั้นท่านทำงานอยู่ไงอยู่ใกล้ๆกับร้านค้านี่แหละค่ะได้ยินเสียงโยมถูกทำร้ายแล้วก็เสียงร้องเนี่ยดังลั่นเลยแล้วก็ตะโกนบอกพระอีกรูปว่าอุ้ยโจรมาโจรมาก็เลยพากันปีนกำแพงกระโดดลงมาช่วยจังหวะนั้นคนร้ายวิ่งสวนออกมาแล้วก็ชักมีดมาขู่ว่ามันทำฉันก่อนแล้วก็เลยเดินไปฟังเสียงพระท่านหน่อยค่ะเลยตะโกนบอกพระโจรโจรลงมาช่วยโยมหน่อยครับก็เลยพากันโดดข้ามกำแพงมามันถึงตรงนี้แหละทางรถดำๆจอดเนี่ยครับแล้วเขาก็เดินออกมาถึงตรงรถเครื่องเนี่ยแล้วเขาก็เอามีดชี้เอามีดทับอ่ะครับชี้อาจจะมาแล้วก็บอกว่าเขาทำผมก่อนเขาทำผมก่อนเขาก็เดินไปขึ้นรถเขาขี่ไปแล้วเขาก็จอดกลางทางเนี่ยแล้วเขาก็หันกลับมามองพักหนึ่งก่อนเขาจะไปเรื่องนี้ลูกสาวของคุณป้าสำเนายกมือไหว้เลยนะอุ้ยขอบคุณพระค่ะที่กระโดดมาช่วยจนแม่รอดตายหวุดหวิดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้ตำรวจมาตับพุทธนั้นช่วยจับตัวคนร้ายโดยเร็วเพราะว่าก่อเหตุแบบอุกอาจจริงๆกลางวันแสกๆบุกมาล็อกคอป้าเขาแบบนี้ค่ะตอนนี้ผวานะคุณผู้ชมดูสิใช่เนี่ยมาชะโง่แบบเนี้ยคือร้านขายของตามต่างจังหวัดน่ะไม่ได้มีประตูอะไรอยู่แล้วอ่ะไม่มีใครจะเข้ามาก็เข้ามาได้อ่ะเนาะโอ้ปกติเรานึกว่าพระกระโดดกำแพงเป็นเมนูนะนึกว่าเป็นเมนูอาหารกระโดดจริงๆคุณผู้ชมกำแพงสูง2เมตรอ่ะท่านได้ยินเสียงว่าโจรมาทำร้ายป้าท่านก็เลยเหมือนกับอุ๊ยออกมาดีกว่าอย่างนั้นต้องปีนออกมาช่วยแล้วคุณผู้ชมดูสิเนี่ยกำแพงวัดความสูงกำแพงนะใช่คือหลวงพี่เนี่ยต้องนับถือหัวใจเลยจริงๆนะคือถ้าสมมติว่าเดินอ้อมประตูวัดเนี่ยมันไม่ทันไม่ทันช่วยไม่ทันนี่ปีนข้ามกำแพงแล้วก็กระโดดข้ามมาเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็วิ่ง100เมตรกันเลยอ่ะใช่ท่านผู้วิ่งเร็วด้วยนะแล้วโชคดีที่คุณป้าเนี่ยปลอดภัยดีนะเนี่ยเราเห็นข่าวพระดีๆคุณผู้ชมคือช่วงนี้มีข่าวสับแสงอะไรพระเยอะไงพระดีๆมีอยู่ค่ะแล้วคุณพระก็มาช่วยจริงๆค่ะเนาะคือถ้าสมมติว่าไม่มีพระ2รูปเนี้ยเรานึกภาพไม่ออกจริงเพราะว่าที่ร้านเนี่ยก็มีแต่ผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาวคู่เลยอ่ะสู้แรงผู้ชายอะไรได้นี่อย่างน้อยอ่ะพระก็ยังเป็นผู้ชายใช่ไหมโจมก็ยังกลัวเนี่ยใช่อีกงานคือตำรวจต้องเร่งจับโจรคนนี้มาให้ได้ค่ะใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง